ิวอุดตันต้องกดออกไหมแม่จากที่ดูในคลิปสิวอุดตันต้องกดออกค่ะเพราะว่าถ้าไม่กดออกมันก็จะเป็นตุ่มๆนูนๆอยู่แบบนั้นยิ่งถ้าอุดตันเยอะและปล่อยไว้นานเอามือไปเผลอแค่แก่เกามันอาจจะกลายเป็นสิวอักเสบได้สิวอักเสบจะกลายเป็นสิวหัวหนองถ้าหนองกินเนื้อก็จะกลายเป็นหลุมสิวได้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้หนูมีสิวอุดตันหัวเปิดแบบนี้ต้องรีบกดออกนะคะที่สำคัญต้องกดออกอย่างถูกวิธีไม่บีบแค่แก่เกาเองเครื่องไม้เครื่องมือต้องสะอาดปราศจากเชื้อ2หลังจากกดสิวออกหนูจะต้องรักษาความสะอาดทั้งตัวเลยไม่ใช่แค่ใบหน้าเพราะสิวเกิดจากเชื้อราไรแบคทีเรียและยีสต์คือเชื้อโรคที่อยู่รอบตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาความสะอาดทั้งตัวเลยไม่ใช่แค่ใบหน้าและจากคลิปสังเกตดูน้องจะมีขนเต็มใบหน้าไปหมดเลยและทำให้รูขุมขนกว้างหลังจากเคลียร์สิวแล้วเราควรจะกำจัดขนออกโดยการใช้เลเซอร์หลังจากนั้นกระชับรูขุมขนให้เล็กลงก็จะเกิดการอุดตันได้ยากขึ้นกลับมาดูแลผิวเราให้สะอาดแข็งแรงเราก็จะห่างไกลจากสิวได้นะ